่อไปนะคะเขาคนนี้ค่ะรอที่จะมารายการของเรามา28ปีแล้วค่ะเดี๋ยวครับแมงมุมครับรายการเราประมาณ 22-23 ปีตอนนี้มันไปรออะไรยาวขนาดนั้นครับ28ปีโอ้เกินเวลาครับนี่พี่โน่ทำรายการมา22ปีแล้วเหรอคะใช่22กำลังจะเข้า23แล้วเราพี่โน่อายุเท่าไหร่แล้วคะไปถามเขาดีไหมคะว่าทำไมถึงเป็น28ปีมาคุยกับเขาเลยดีกว่าครับน้องโบครับสวัสดีครับผมโบครับผู้ผ่านเข้ารอบคอนเทสต์คีวีทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ครับผมผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมแต่ปัจจุบันผมทำงานที่ชลบุรีครับภรรยาผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับเขาทำงานชลประทานแล้วก็ลูกอยู่กับแม่ครับที่กาฬสินธุ์ครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเพราะเราทำงานคนละที่ครับผมเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันปีนึงก็ประมาณ 5-6 ครั้งได้ครับทุกครั้งที่มีโอกาสผมจะพยายามกลับไปหาลูกครับผมคิดถึงลูกคิดถึงมากนะครับอยากอยู่ด้วยกันแต่ก็รอจังหวะและโอกาสอาจจะเป็นแบบเรื่องเก็บเงินเก็บทองให้มันพอที่จะไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์ความฝันของผมก็คือการที่ครอบครัวของเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีพ่อแม่ลูกและครอบครัวเล็กๆส่งลูกให้เรียนสูงไม่ได้ต้องห่างกันแบบนี้ฝากถึงลูกชายครับผมลูกชายเดียโชเนาะก็เป็นกำลังใจพอครับผมแล้วก็ฝากไปถึงภรรยาครับผมเขาเสียว่าเขาเฮ็ดได้เพื่อครอบครัวของเขาถามเลยลอยอะไรมาจะบอกว่าจะมารอออกอากาศมาออกรายการแล้วเนี่ย28ปีมันคืออะไรก็คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็คือประกวดแต่เวทีเล็กๆแล้วก็พอเรียนจบก็ตัดสินใจมาทำงานที่โรงงานครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมพร้อมมากสำหรับรายการมาสเตอร์คีย์ครับนี่ขอให้มั่นใจอย่างนี้เทโบเอ๋ยเอาละมาดูซิว่าวันนี้จะถูกอกถูกใจคณะกรรมการขนาดไหนมาพบกับเขาเลยครับน้องโบครับฟ้างามยามแล้งกลางทุ่งหนองหานท้ายนั่งเบิ่งฟ้าคือทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระธาตุเจิงชุ่มตามข่าวผู้ผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแต่บ่อน้องสาวันคอยจากมาน้ำตาไหลในใจของอายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราน้ำหลากหนองหานฟุ้งปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่าดังใจผู้สาวที่ไปหวังวางอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมข่าวคือทอดความหลังยานผู้เขียวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแล้งข้างทุ่งหนองหานเป็นสีสกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงานเจ้าสีนานวลของอ้ายคันบ่ลืมลายหักแลถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งแม
ลังเบอร์โอ้โหคือแบบไม่มีที่ติเลยค่ะทั้งพลังเสียงลูกเอื้อนอารมณ์นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไร eye contact คือมีหมดเลยนะคะวันนี้โบทำได้ประทับใจพี่3คนมากๆเลยวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ตั๊กชอบโบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพลังเสียงอันเหลือเฟือและร้องคำเนี่ยโอ้โหมันชัดถ้อยชัดคำอะไรเงี้ยที่พี่บอกพี่จะประทับใจไอ้ตรงนี้พี่ชอบมากเลยนะคนที่ร้องเพลงแล้วร้องแล้วขนาดเป็นภาษาอีสานแล้วพี่ก็ฟังรู้อ่ะอันนี้มันเป็นข้อดีมากๆเลยโบเก็บไว้เลยนะคะพี่ไม่ผิดหวังเลยพี่โน่เกริ่นเอาไว้ว่ารอมาตั้ง28ปีแล้ววันนี้ที่โบพูดก่อนที่จะร้องเพลงนะครับว่าพร้อมมากสำหรับรายการนี้แล้ววันนี้มาเต็มจริงๆคุณยุทธพี่เอมาถูกทางนะพี่ช่างกราบเท้าขอบพระคุณพี่มากค่ะก็ตั้งแต่ขึ้นมาที่ประโยคแรกแล้วอุ้ยเสียงสะดุดหูมากแล้วก็ร้องไปเนี่ยมันได้อารมณ์เพลงจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเหมือนมืออาชีพที่ร้องเพลงเลยเพราะว่าร้องเนี่ยมันไม่มีเคอะมีเขินถึงจะรอมากี่ปีก็แล้วแต่วันนี้พอขึ้นมาเนี่ยทำได้เต็มที่มันเต็มอิ่มไงเวลาที่ดูโบ้ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับขอให้โชคดีนะครับมาอยู่กับพี่เถอะครับมาคราวนี้ละโบ้จะต้องตัดสินใจแล้วนะครับมีครูถึง3คนต้องตัดสินใจเลือก1ครูนะครับไปอยู่ในโรงเรียนนั้นคะแนนที่จะให้กับคุณโบ้คือได้คะแนนจากคุณครูของเราทั้ง3ท่าน5คะแนนเต็มค่ะตัดสินใจให้ดีโบเลือกใครดีเป็นครูของเราถ้าพร้อมแล้วเลือกครับผมขอเลือกครูเอครับ